มาดูประวัติของนายวิชัยศรีวัฒนประภากันบ้างนะคะนายวิชัยศรีวัฒนประภาเกิดวันที่4เมษายนพุทธศักราช2501เป็นบุตรของนายวิวัตรรักศรีอักษรกับนางประภาศรรักศรีอักษรชีวิตครอบครัวค่ะสมรสกับนางเอมอรอนรักศรีอักษรมีบุตรทั้งหมด4คนเป็นชาย2คนหญิง2คน การทำงานได้ทำธุรกิจต่างๆมากมายปัจจุบันเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power เป็นบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยก่อตั้งในปีพุทธศักราช2532โดยนายวิชัยศรีวัฒนประภาใช้ชื่อเดิมว่าบริษัทดาวทาวีเอ h h อช a ทยแลน จำกัดนะคะได้ร่วมทุนกับทททเปิดดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองเป็นรายแรกในประเทศไทยณอาคารมหาทุนพราซาถนนเพลินจิตค่ะ ส่วนปีพุทธศักราช2536ถึง2549ได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยปัจจุบันคือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเข้าบริหารร้านค้าปลอดภาษีที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตและหาดใหญ่ซึ่งก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท King Power Tax Free จำกัดด้วยค่ะ ส่วนปีพุทธศักราช2549ได้เข้ามาดำเนินการสินค้าปลอดอากรที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิโดยในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2552บริษัทได้รับพระราชทานตราตั้งห้างครุฑตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ถนนรางน้ำ ข้อมูลจากนิตยสารฟรอประบุว่าในปี2560นายวิชัยศรีวัฒนประภาเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศไทยโดยมีทรัพย์สินทั้งหมด4,700ล้านดอลลาร์หรือราวๆ155,000ล้านบาทค่ะ นายวิชัยศรีวัฒนประภาเป็นมหาเศรษฐีไทยคนที่สองที่ครอบครองสโมสรฟุตบอลลีกอาชีพของอังกฤษโดยเข้าซื้อกิจการสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้หรือว่าจิ้งจอกสีน้ำเงินตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2553ค่ะ โดยตกลงเข้าถือหุ้นของเลสเตอร์ร้อละ51พร้อมกับจ่ายเงินเข้าสโมสรงวดแรก40ล้านปอนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000ล้านบาทก่อนจะทยอยจ่ายจนครบ100ล้านปอนหรือประมาณ5,000ล้านบาทหลังจากที่นายวิชัยเข้ามานั่งคุมในตำแหน่งประธานสโมสรเพียงแค่3ปีจิงจอกสีน้ำเงินก้าวขึ้นสู่จ่าฝูงและคว้าแชมป์ลีก แชมเปี้ยนชิพนะคะได้ในฤดูการ2013 2014คว้าสิทธิ์ขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกซึ่งกถือว่าเป็นลีกสูงสุดของสโมสรเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีพร้อมกับพาทีมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสรไว้ด้วยด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูการ2015 2016ถึง2016ถือว่าเป็นหลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ132ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรส่งผลให้มูลค่าทางธุรกิจอยู่ในอันดับที่15ของการจัดอันดับสโมสรที่มีมูลค่าสูงสุดและเป็นอันดับ7ในอังกฤษโดยมีมูลค่าอยู่ที่523ล้านปอนด์หรือมากกว่า2อ0 0มล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากฤดูการที่แล้วถึงร้อยละ35 ต่อ,อมาในเดือนมิถุนายน2560เจ้พอคิง g พาเวอร์ได้ซื้อหุ้นสโมสรฟุตบอลอัลเฮเวเลเลเวนของเบลเยียมหรือว่า OSL ทีมในลีก Division 2ด้วยการถือหุ้น92%ด้วยกันค่ะซึ่งก็ถือว่าสื่อท้องถิ่นเบลเยียมรายงานด้วยนะคะว่าใช้เงินลงทุนไป2.5ล้านยูโรหรือราวประมาณ95ล้านบาทค่ะ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ทุกๆคนด้วยนะคะ